สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมนี่วันนี้ก็ตกค่ำมาแล้วผมก็จะไปหากินนี่ก็คืออุปกรณ์หากินของเรานี่อันนี้เขาเรียกไผ่แยงที่ฟอนบราซิลของเราไปเราจะไปหากินกันแบบไหนก็พี่น้องไปดูกันนี่ครับผมนู่นผู้นำทางที่เขาจะไปพอไปหาปลาฮะตามมาตามมาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เราจะเอาไผ่แยงมาซ่อนปลาแล้วนี่มาดูกันตอนนี้ว่าเราลงกันครั้งแรกลงจะได้เยอะหรือจะได้น้อยมาดูว่าจะมีปลาซิวไหมอันนี้เขาเรียกไผ่แยงนั่นนี่นะแล้วเขาจะปิดนะคือว่าอะไรผู้นำลูกคนหนึ่งชาวบ้านโลกในใดเรื่องนี่คือโดนดองดองนี่ตะกี้มีเบิร์ดแล้วอุ้ยมันนำมันโลกเลยThank you.
คือว่าน้องนั่นไปยังเป็นไปโอ้โหทุกคนมังเจ้าที่ทันมาพี่น้องนี่คือปลาอะไรครับผมตัวใสๆนี่ไม่ใช่ปลาซิวนะสิให้ไปอยู่ไปยังไงน้อยได้สุดท้ายก็ต้องหาทางอันนี้ขึ้นเมื่อต้องให้ไปอยู่ในห้องแอร์บ้านหลังหรูหราแต่กับลืมที่นอนเก่าๆของนอนเก่าๆพวกไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆอยู่บ้านเฮาบ่ได้ดอกต่อให้มันบ่งามหูงามตาบ่หรูหราบ่เรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุขเศร้าเหงาปวงจุดเริ่มต้นของความรู้สึกฮักหรือเกลียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบั่นอดทนสู่ชีวิตติดดินบ่ออกจากบ้านกับบ่มีหน้าที่การงานดีๆตามันบุกเนาะโอ้ยบ่มีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบ่มีรถบ้านที่ดินก็ตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสร้างหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้านปัญหาต่างๆมากมายผ่านมาทักทายอยู่สุมือสุเว้นแต่หลายคนก็ผ่านมันมาได้เทื่อแล้วเทื่อเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบ้านเฮาหอบติดโตไปนำไปสานต่อก่อฝันให้สำเร็จอย่างใจคุณหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีค่าอย่าดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาดความสิ้นหวังมันเกาะกุมหัวใจสุผูดสุคนได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮาก็หาแนวเฮ็ดแนวแก้ให้ความท้อแท้ท้อถอยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลงดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดไปเพื่อเติบโตสัตว์บางชนิดหลอกค่าเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเส้นทางชีวิตในอดีตเป็นครูสอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสียให้เฮาแข็งแกร่งหากน้ำตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวนครับมันดูนี่โอ้น้องก็สิวถูกมั้ยซะขนปลาไหลลงหันทำไมกระโจนสิเลยสิโอ้ใจเย็นโอ้ใจหอนขนาดนอกุ้งนี่เนี่ยน้อยนิดหน่อ
ร็วนะตี้ล่ะคนเมยไปแห่ตึมบองท่านจะห้ามเอาอุดซ้ำมาสั่นวะเนี่ยนี่ครับผมเราก็เสร็จเรียบร้อยการที่หาปลาซิวหรือซ่อนปลาซิวกันซ่อนนะไม่ใช่ซ่อนแอบนะดูคนงานกันไปพุ่งเมื่อยน้ำลึกน้ำเหนื่อยมากเลยครับผมได้เล่นน้ำลึกนี่ครับผมมาดูผลงานของเราครับมาดูได้ไม่เยอะไม่น้อยครับผมนี่อันนี้ปลาซิวผลงานของเราเมื่อกี้ที่ไปหากับพี่เขานี่ไม่เยอะไม่น้อยอู้ยังอื่นนี่มักย่างมองดีๆเบิ้งนี่เกิดจงหัวปลาอีกอย่างนี่มันแมนปลาซิวได้นี่มันไม่ใช่ปลาซิวแล้วนี่อันนี้คือปลาอะไรครับพี่น้องแต่มันไม่ใช่ปลาซิวนะนี่มันตัวใสๆมันเรียกปลาอะไรไม่รู้ปลาอีหยังไอ้หน่อยมัวฮะปลาอีหยังมันปลาซิวดินี่ปลาซิวมันไปเห็นกลางเป็นนี่ดิมัวไปสันไปเมื่อสันเมื่อซ่องมานี่ไปกลับบ้านกันครับผมไปกลับบ้านกันกูเปียกบดได้หำเปียกบ่อบดได้นี่เป็ดอันนี้ป่าบัวบัวจะหายหมดแล้วคือไอ้หญ้ามาคลุมหมดแล้วนี่เส้นทางของวันของผมนี่จะประมาณนี้เส้นทางของวันนู้นก็พระอาทิตย์ตกแล้วนู้นพอได้อยู่ตอนนี้เราก็ถึงบ้านอันที่เรียบร้อยเราก็มาดูผลงานของเรานี่ครับผมนี่ได้ไม่เยอะไม่น้อยแต่พอได้กินนี่เราก็จะเอาปลาไปล้างกันครับผมเนื่องจากแม่บอกว่าจะห่อหมกใส่ตะไคร้ให้กินครับผมเนื่องจากแม่บอกว่าอย่าให้วันทำเลยมันทำไม่อร่อยมันบอกว่างั้นผมจะกินฝีมือของแม่ครับผมนะ
นี่ครับผมมากินข้าวน้ำกันครับผมอาหารอีสานมันจะประมาณนี้อันนี้ก็แกงเห็ดอันนี้ก็มกลูกหัวกบอันนี้ก็มกปลาซิวมังแรงครับผมที่ผมไปหามามังแรงครับผมอันนี้ก็แกงหนังโอ้อันนี้ตำสัวนี่นี่นี่แหละครับผมอาหารอีสานมันก็จะประมาณนี้น้ำข้าวหรอกยังอะแม่กินข้าวกับยังหรือไม่แกงเห็ดโอ้มากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องเจ้าเลยบอกอีกแกงนู้อันนี้แกงเห็ดดูว่ะอันนี้มกปลาซิวอันนี้แกงนังเล็กๆวันนี้ยอมตกแล้วไม่อยากเลย